ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนเลยนะครับที่จะมีขนมหวานอร่อยๆนะครับแล้วก็เครื่องดื่มเย็นๆมาฝากกันในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และทุกคนในครอบครัวนะครับแล้ววันนี้นะครับพบกับผมเท็ดดี้เนี่ยแน่นอนเลยนะฮะจะต้องมีเมนูเครื่องดื่มเย็นๆมาฝากกันนั่นก็คือเมนูจิงเจอร์เลมอนม็อกเทลครับตามชื่อเมนูของเราเลยนะครับก็คือ Ginger Lemon Mocktail คำว่า Mocktail มั่นใจเลยว่าเราไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์นะครับดังนั้นเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีครับมาขั้นตอนแรกนะครับเราจะใส่น้ำขิงนะครับที่ชงไว้แล้วลงในแก้วได้เลยครับจากนั้นนะครับน้ำเลมอนครับเพื่อความหวานแล้วก็กลิ่นที่หอมๆขึ้นมานิดนึงนะครับน้ำเชื่อมกลิ่นวานิลาครับง่ายๆเลยนะครับเมนูนี้สุดท้ายนะครับผมอยากได้ความสดชื่นก็จะเป็นใบสะระแหน่แบบนี้นะครับเอาแต่ใบสวยๆเลยอาจจะตบนิดนึงนะครับให้เขามีกลิ่นอโรมาเพิ่มมากขึ้นนะครับหรือถ้าใครมีครกอาจจะใช้ครกก็ได้พอเราตบเสร็จปุ๊บก็ใส่ลงไปในแก้วแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำแข็งเลยครับพอใส่น้ำแข็งลงไปแล้วนะครับก่อนเสิร์ฟโซดาซ่าๆนะครับใส่ลงไปเลยเอาละครับก่อนเสิร์ฟนะครับปักด้วยก้านสะระแหน่แบบนี้เลยนะฮะเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูจิงเจอร์เลมอนม็อกเทลครับและช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูขนมหวานอร่อยๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับจะเป็นเมนูอะไรเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะครับอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีโรตีมาฝากค่ะใส่แป้งอเนกประสงค์ตรากบเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายลงในเครื่องตีแล้วเปิดเครื่องตีผสมพอเข้ากันเติมไข่ไก่นมข้นจืดและน้ำนวดพอจับกันเป็นก้อนใส่น้ำมันพืชนวดจนส่วนผสมก้อนโดเนียนแล้วปิดเครื่องชั่งก้อนโดน้ำหนัก50กรัมคลึงเป็นก้อนกลมเรียงลงในถาดที่รองด้วยแผ่นพลาสติกทาด้วยน้ำมันพืชให้ทั่วพักแป้งไว้ในตู้เย็นประมาณ1คืนใช้ฝ่ามือกดก้อนแป้งเป็นแผ่นแบนและใช้มือทั้งสองข้างจับก้อนแป้งฟาดลงกับพื้นโต๊ะจนได้เป็นแผ่นบางทาด้วยนมข้นหวานบางใช้มีดกรีดเป็นเส้นห่างกันประมาณครึ่งนิ้วเหลือส่วนหัวและท้ายของแป้งไว้จากนั้นม้วนแป้งเป็นเส้นและจับแป้งวนเป็นทรงกลมใช้มือกดแป้งให้แบนเล็กน้อยเตรียมไว้ค่ะตั้งกระทะบนเตาอุ่นให้ร้อนใส่น้ำมันพืชลงบนกระทะเล็กน้อยนำแป้งโรตีที่ขึ้นรูปไว้ลงทอดจนสุกทั้งสองด้านจัดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับนมข้นหวานพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูโรตีแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะวันนี้เรามีเมนูขนมหวานที่ดีต่อสุขภาพด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวกับเมนูขนมตาลโบราณสูตรนี้มีแคลอรี่จากมิตรผลไลท์ชูการ์อยู่ประมาณ150แคลอรี่ต่อขนมตาลโบราณทั้งสูตรโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่ 318.75 แคลอรี่เพียงแค่ปรุงด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์แคลอรี่จากน้ำตาลก็ลดลงไปถึง 52.94% เรามาเริ่มทำขนมตาลโบราณกันเลยค่ะใส่แป้งข้าวเจ้าลงในภาชนะตามด้วยเนื้อตาลมิตรผลไลท์ชูการ์
เกลือป่นเสริมไอโอดีนและกะทิสำเร็จรูปใช้ตะกร้อมือคนให้เข้ากันพักส่วนผสมไว้ประมาณ3ชั่วโมงหรือจนกระทั่งส่วนผสมขึ้นฟูเป็น2เท่าเตรียมไว้ใส่ผงฟูลงในส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้คนให้เข้ากันตักส่วนผสมที่ได้หยอดใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยมะพร้าวทึนทึกขูดเป็นเส้นนำลงนึ่งในรังถึงใช้ไฟปานกลางนึ่งนานประมาณ20นาทีหรือจนกระทั่งขนมสุกจัดขนมตาลโบราณใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียว